ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแนะนำราคา iPad มือ2ในแต่ละรุ่นนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับที่ใครอยากจะซื้อในส่วนของ iPad ตอนสิ้นปีนี้นะครับว่าราคาตกเหลือเท่าไหร่แล้วนะครับมาฟังกันครับครับเริ่มจาก iPad Gen 7ก่อนเลยนะครับราคาตกเหลืออยู่ที่ 6,900 บาทนะครับ iPad Gen 8นะครับราคาตกสุดๆนะครับเหลือที่ 7,900 บาทและ iPad Gen 9นะครับตกนิดหน่อยเพราะว่าเพิ่งออกมานะครับอยู่ที่ 19,000 บาทหายไปแค่ 1,000 บาทเองนะครับก็อาจจะในส่วนของอาจจะมีริ้วรอยนะครับหรือว่ามีรอยตกนิดหน่อยเขาอาจจะลดในส่วนนี้นะครับเพราะผมเคยซื้อในราคาที่ลดลงมา 1,000 กว่าบาทก็มีนะครับในส่วนนี้นะครับครับในส่วนของ iPad mini นะครับก็จะแนะนำ3รุ่นก็คือ iPad mini 4นะครับราคาตกแรงมากนะครับเหลือ 6,900 บาทนะครับ iPad mini 5นะครับตกตามมาเลยนะครับเหลืออยู่ที่ 8,000 ถึง 9,000 บาทนะครับก็ช่วงนี้ก็คือว่าขายด้วยความรวดเร็วแต่ขายยังไม่ได้นะครับผมเห็นวางขายก่อน iPad mini 6มานะครับแต่ว่ายังค้างสต็อกอยู่นะครับที่เคยรีวิวไปนะครับราคามันก็เลยยังสูงอยู่นะครับครับในส่วนของ iPad mini 6ก็ตกเหมือนกันนะครับเหลืออยู่ที่16,000 บาทนะครับก็ถามทางร้านเอ๊ะทำไมเข้ามาขายแล้วลดราคาไปต้องหายไป 1,900 บาทเขาบอกว่านะครับบางคนซื้อไปจอเล็กเกินไปทำงานไม่ได้เขาเลยมาขายนะครับเพื่อจะไปเอา iPad Air 4นะครับหรือ iPad Pro 11นะครับแต่เป็นรุ่นเก่านะรุ่น2020ก็ดีหรือรุ่น2018ก็ดีเพิ่มตังค์นิดหน่อยนะครับเขาก็เลยเอามาขายในส่วนนี้นะครับครับในส่วนของ iPad Air 3นะครับก็ราคาตกเหลืออยู่ที่ 9,900 บาทนะครับถึง 11,000 บาทนะครับก็บางรุ่นก็ขายไม่แพงนะครับก็แล้วแต่สภาพนะครับบางรุ่นก็ขายอยู่ที่ 8,900 บาทก็มีนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของ iPad Air 4นะครับเหลืออยู่ที่ 16,000 บาทนะครับก็เห็นวางขายกันเยอะเลยนะครับบางคนก็ไปเอามินินะครับบางคนก็ไปเอาโปรนะฮะก็ราคาเลยตกนะครับในส่วนนี้นะครับครับในส่วนของ iPad ต่อไปนะครับเป็น iPad Pro นะครับจะแจ้ง iPad Pro ทั้ง3รุ่นนะครับหน้าจอ11นิ้วนะครับครับเริ่มจาก iPad Pro 2018นะครับ11นิ้วนะครับราคาตกเหลืออยู่ที่ 18,000 บาทนะครับครับส่วน iPad Pro 2020นะครับราคาตกเหลืออยู่ที่22,000 บาทและ iPad Pro ตัวสุดท้ายนะครับใหม่ล่าสุดนะครับ iPad Pro 2021 M1 นะครับ11นิ้วนะครับราคาตกนะครับเหลืออยู่ที่ 26,000 บาทนะครับตกไป 1,900 บาทนะครับก็ยังตกไม่มากนะเพราะว่าตัวนี้ก็ออกมาใหม่นะครับแล้วก็ทำงานได้ดีมากเลยในส่วนนี้นะครับก็คงจะไม่มีคนที่จะรีบขายในส่วนนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของ2018หรือ2020ก็ดีนะครับวางขายกันเยอะมากนะครับครับก็คลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวปีหน้ามาอัปเดตราคากันใหม่นะครับครับสวัสดีครับ อยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เทงานแน่นอนค่ะความลับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า